ดีตอนเช้าๆค่ะสวัสดีตอนเช้าของวันเสาร์นะคะตอนนี้กำลังจะไปล้างรถกับหนุ่มคู่ใจวันนี้หนุ่มกลับบ้านนะคะหนุ่มกลับบ้านเมื่อคืนนี้ตอนดึกๆกับพี่น้องเดี๋ยววันนี้อุ้ยวงแขนกำเป็นมัดๆอย่างนี้พี่น้องวงแขนกำเป็นมัดๆ หนุ่มคู่ใจค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะปาปูนา USA นะตอนเป็นเด็กเนาะเขาที่วุ่นวายมากพี่น้องเพราะว่าคนเขามาเที่ยวกันพี่น้องอุ้ยเห็นฮะตอนนี้ก็11โมงกว่าพี่น้องจ้าคนเข้ากับธนาคารที่นี่เขาเปิดวันเสาร์นะคะนี่ค่ะพี่น้องวันเสาร์นะคะช่วงเช้าก็วันเสาร์นะคะเป็นอะไรที่การจราจรนะคะมีซี่มากพี่น้องคนก็เข้ามาเที่ยวชายทะเลกันนะคะโรงงานทำท่อนะคะท่อ PCA เขาเรียกเห็นไหมเห็นท่อน่ะไหมท่อส่งแก๊สส่งอะไรนะคะโอ้ยดูสิอันนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามไปนะคะนี่ค่ะมหาลัยนะคะมหาลัยแล้วก็ college ก็โคสต์ college ภาคขับรถชมเมืองค่ะพี่น้องจ๋าอยู่ว่างๆนะคะวันนี้เพราะว่าบ้านก็ไม่ต้องทำความสะอาดเยอะแล้วเพราะว่ามันทำไปเยอะแล้วนะคะก็ทำสบายๆหน่อยนะคะวันนี้พากันขับรถเที่ยวซะหน่อยนะคะสองตายายโอ้โหธงชาติใหญ่เบิ่มเบิ่มเลยโอเคเราจะ that's good perfect โอเคเราจะมาจ่ายเงินตรงนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดนะคะให้มันจ่ายเงินตรงนี้นะคะตอนนี้เราก็มารอคิวอยู่ค่ะโอ้โหมันบีซี่มากเลยคนเยอะมากเลยอะตอนนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนใจค่ะเดี๋ยวดูสิคนมาจากแคลิฟอร์เนียนะคะอันนี้จะสามีเขาจะเปลี่ยนใจมาทำความสะอาดพวกมลงแมลงก่อนนะคะก่อนที่จะนำรถเข้าไปล้างในเครื่องนะคะเห็นไหมคนมาจากแคลิฟอร์เนียมาจากนู้นมิชิแกนซีแอตเทิลมาจากทางเหนือลงมาที่ฟลอริดากันพี่น้องจ้าเพราะว่ารัฐฟลอริดาเป็นรัฐที่แบบว่าตามที่ปูนาบอกแล้วบอกเองนะคะเป็นรัฐที่เปิดให้คนทั่วทุกสารทิศนะคะมาเที่ยวแล้วก็มาอยู่กันนะคะตอนนี้เศรษฐกิจของฟลอริดานะไม่ว่าเศรษฐกิจอะไรนะคะบูมมากค่ะพี่น้องจ๋าค่ะตอนนี้ก็สามีก็ทำความสะอาดล้างพวกมลงแมลงอยู่นะคะเพราะว่าถ้าสมมุติเราขับไปล่างเขาไปได้แอนเครื่องโดยตรงมันจะบ่สะอาดแบบลึกซึ้งกับพี่น้อง
ล้างพวกแมลงออกแล้วนะคะเราก็มาจ่ายเงินนะคะมาดูเรทนะคะว่าราคานะคะถ้าล้างmanager special ก็15เหรียญนะคะถ้าล้าง full service ก็จะอยู่ที่45เหรียญนะคะถ้าจะแค่ view นะคะก็แค่10เหรียญนะคะสามีเขาจะล้างแค่ general นะคะ Please wait while we bear Wash clubs offer great value and convenience for set fee Welcome to our car wash Please select If you would like an interior cleaning Please select full service washOtherwise, select exterior wash. Please select a car wash by pressing one of the service buttons on the screen. Please select a payment method or insert bills into the bill acceptor at any time. Please insert your card.Be sure to fully insert your card into the payment slot before following the instructions. You are now ready to enter the car wash. Please proceed by following the directions on the sign board.โอเคประตูเปิดแล้วนะคะหลังจากใส่เงินจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วจับประตูก็เปิดนะดูสิคนมาล้างรถกันหน่อยโอเคตอนนี้ Waterwork Car Watchรายละเอียดนะคะเขาจะให้ดูรายละเอียดนะคะว่าเราควรทำยังไงปฏิบัติตัวยังไงนะคะในขณะที่เรากำลังจะเข้าไปในอุโบสถ์ล้างรถนะคะโอ้ยพี่น้องอัน it's like a beach daddy the black one โอเคเริ่มสตาร์ทแล้วโอ้โหโอ้ขาปลาหมึกมาแล้วโอ้โหมันเป็นสีสันที่สวยงามมากเลยเขาใส่สีเหมือนสีสีเรนโบว์สเหมือนสีรุ้งเลยเดี๋ยวดูสิเอาตอนนี้อันนั้นล้างเสร็จนะคะเมื่อกี้ขัดถูๆนะคะมาตรงนี้ก็จะเป็นแผนกขัดนะคะขั้นแรกใส่น้ำยามาขั้นที่สองนี่ก็แผนกขัดนะดูแมงมุมยักษ์โอ้ยเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็มาฉีดน้ำขั้นตอนที่สามนี่คือฉีดน้ำแล้วก็ล้างและหลังจากนั้นก็จะไปเป่าพัดลมดูพัดลมดีใหญ่ไหมได้เป่าผมอุ้ยได้เป่าผมยักษ์1 minute เนี่ยก็จะมีไฟเขียว sorry นะคะเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็จะมาเข้าตามซอกนี้นะคะแป๊กเยี่ยมทำความสะอาดภายนอกภายในนะคะบริการด้วยตัวเองค่ะเนี่ย clean towel เขาก็จะมีผ้านะคะ oh wow they got towels and everything เขาก็จะมีผ้านะคะไปล้างรถเนี่ยเขา clean towels นะคะขอโทษตีผ้าขนหนูนะคะเห็นไหมหนุ่มน้อยคนนี้กำลังสังเกตนะคะเวลามาตามเมืองนอกๆเมืองคือต่างจังหวัดคือเมืองแบบคล้ายๆกับรัฐฟลอริดารัฐเท็กซัสหรือรัฐอะไรที่แบบว่าไม่ใช่เมืองใหญ่ๆนี่เขาจะใช้รถปิกอัพกันเยอะถ้าเราขับ
คือพี่น้องคือปูนาเวลากลับบ้านที่นิวยอร์กไปเยี่ยมครอบครัวที่นิวยอร์กคือปูนากับสามีจะขับรถจากเมืองปานามาซิตี้ก็จะใช้เวลาประมาณ22ชั่วโมงนะคะ22ก็แล้วแต่เราจะหยุดหรือไม่หยุดถ้าเราหยุดบ่อยๆก็ประมาณ25ชั่วโมงเนี่ยปูนาก็จะขับรถปิกอัพไปนะคะคนนี้จะมองเราเหมือนเรดเน็กค่ะเมื่อเรดนี้ก็คือภาษาคนอเมริกันเขาจะเรียกคนที่อยู่บ้านนอกคอกนาว่าเรดเน็กคือเป็นคนที่เน็กคือเป็นคนบ้านนอกชนบทภาษาไทยเขาเรียกว่าคนบ้านนอกบ้านนาคนชนบทนะเขาก็จะมองเราแปลกๆเพราะว่าเมืองใหญ่ๆขึ้นนิวยอร์กหรือเมืองที่ชิคาโกหรือเมืองอะไรที่มันแบบใหญ่เขาจะไม่ค่อยใส่ปิกอัพกันพี่น้องเพราะว่าเหตุผลก็คือปิกอัพนี่มันเป็นอะไรที่คันใหญ่แล้วเวลาไปจอดนี่มันหาที่จอดยากและค่าจอดค่าบริการนี่มันจะแพงเพราะว่ามันใหญ่รถมันใหญ่แล้วก็มันไม่สะดวกเพราะว่าการจราจรมันติดมันไม่เหมือนต่างรัฐที่แบบว่าอยู่ต่างเมืองหรือต่างนอกชนบทนะคะคนเขาก็จะใช้แบบว่ารถปิกอัพกันเยอะเพราะว่าการขับหรือว่าการจราจรหรืออะไรมันสะดวกสบายเพราะว่ามันถึงรถจะติดมันก็ไม่ติดมากเหมือนเมืองใหญ่ๆนิวยอร์กแล้วค่ะแล้วก็ที่จอดรถมันก็ฟรีส่วนมากมันจะฟรีตามเมืองใหญ่เมืองนอกๆเมืองอย่างนี้คือรัฐฟลอริดาส่วนมากนะคะตามต่างจังหวัดหรือชนบทสิค่ะจอดรถหาจอดที่ใดก็ได้พี่น้องฟรีนะคะรีโมทนะคะฉะนั้นนะคะจะเห็นนะคะเวลามาตามรัฐนะคะที่ไม่ใช่แบบว่ารัฐเมืองใหญ่ๆรัฐที่เป็นเมืองที่ขยายออกไปนี่คนจะใช้รถปิกอัพเยอะมากนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ฮิตมากในอเมริกานะคะจะสังเกตอยู่นิวยอร์กเวลาไปนิวยอร์กน้อยมากคนจะขับรถปิกอัพคันใหญ่ส่วนมากจะขับปิกอัพคันเล็กๆนะคะทาโคมาเล็กๆนะคะเพราะเหตุผลก็คือสถานที่จอดมันหาที่จอดยากแล้วก็ค่าที่จอดมันแพงนะคะแล้วก็อีกอย่างคนเขาจะไม่นิยมกันนะคะตอนนี้สามีก็นี่ค่ะมาเช็ดๆขัดๆถูๆนะคะบริการเองนะคะราคาคุ้มนะคะสามีจ่ายไปเท่าไหร่เนี่ย15เหรียญน่าจะ15เหรียญเขาไม่ได้ full service เขาแค่ทำความสะอาดอย่างเดียวฮัลโหล honey hello เท่าสองเท่าอยู่ด้วยกันก็มีความสุขกับพี่น้อยจ้าสองตายายไม่มีลูกมีเท่าอันนี้นะเขาก็จะมีผ้าขนหนูนะคะไว้เช็ดแล้วก็นี่ค่ะเช็ดเสร็จนะคะเขาก็ให้เอาลงมาทิ้งไว้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำยานะคะน้ำยาล้างกระจกรถนะคะเขาก็จะมีบริการท่อให้นะคะดูดฝุ่นด้วยนะคะอันนี้คือสายนะคะสายอันนี้เนี่ยคือสำหรับดูดฝุ่นนะคะมันก็จะมีแบบนี่ค่ะดึงออกนะคะใช้สำหรับดูดฝุ่นแล้วก็เอาไว้เขาเรียกอะไรอ่ะเติมลมรถนะคะโอ้โหดูรถสามีดิฉันเนี่ยใหม่เอี่ยมเลยนะใหม่เอี่ยมเลยเอี่ยมงงเลยพี่น้องมาเนี่ยเอ้ยราคา15เหรียญนะคะ15เหรียญสหรัฐนะคะเขาบอกว่ามิวสิกเสียดังนะคะเพราะว่ามันจะรบกวนคนอื่นนะคะ no loud music นะคะ starting from those degreesI've got an agent that would like to show your home today, and he was willing to show it probably within the next hour or hour and a half if he can. If you would, please call me back, or you can text me and let me know if that's going to be okay with you or what time would work better for y'all. Just let me know. คนละเงิดไรพี่น้องเอ้ยสมัยก่อนเมืองนี้นะเป็นเมืองที่บ่ค่อยมีผู้คนมากมายตอนนี้พี่น้องเอ้ย10กว่าปีผ่านไปสมัยก่อนนี่รถสิบีสี่แต่ช่วงหนาเสมอนี่อันตลอดปีพี่น้องโอเยราวนะครับพี่น้องคนมาอยู่คนใหญ่ลงมาอยู่แถวนี้พี่น้องเอ้ยไปใส่กัดรถติดรถไม่ค่อยสะดวกสบายนี่มันยังติดนะพี่น้องสำหรับเมืองเล็กๆเนี่ยปกติแต่ก่อนนี่โอ้ยโดนเฮ็ดรถคันหนึ่งเสมอของที่เราบังคูคนคูคนจะมาจะสิไรเนี่ยพี่น้องโอ้ยกว่าละเมิดหลายยังวะร้านอาหารแถวไหนแปมละมองน้ำมันนี่คนนี่เต็มที่พี่น้อง
ร้านอาหารขึ้นจำดอกเนี่ยพี่น้องแต่ก่อนแถวนี้มีแต่ป่าส่งที่ข่อยมาอยู่บ้านปู่น้ามาอยู่แถวนี้ใหม่ๆนี่แถวนี้บ่มีเอียงพี่น้องเห็นบ่นี่ร้านอาหารเด้อพี่น้องนี่ร้านอาหารเสานี่มันนี่แน่นเอียงอันนี้ร้านอาหารบ่ายนี่ขายตั้งแต่ 10:00 น.จนฮอดเที่ยงคืนนี่แถวนี้คือร้านอาหารเสานี่นี่ปั๊มน้ำหมอกน้ำมันร้านอาหารคนนี่กูดวิวพี่น้องคนเขาจะมาแบบว่ากินอาหารกันเลยพี่น้องร้านลงร้านเล็บพี่น้องนี่แถวนี้ร้านอาหารเบิร์ดพี่น้องนี่ร้านอาหารอันพวกซีฟู้ดนี่ยาวเหยียบไปหอดไซทะเลพี่น้องมันเป็นถนนที่แบบว่าบีซีมากๆค่ะ